แอนจักรพงศ์วันนี้คือพูดให้ฟังชัดเจนเลยว่าถ้าจะช่วยทำอะไรได้เพราะเนื่องจากว่าผู้ป่วยจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วโรงพยาบาลก็แทบจะไม่พอตลอดจนคือบุคลากรนะคะของทางการแพทย์ก็เหนื่อยหนักกันเยอะแยะมากมายพอเวลาคุยกับทางสำนักข่าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือรวดเร็วที่สุดก็คือว่าการทำอาหารกล่องจำนวนของแอนเองเลยนะที่ส่งไปและนี่คือเป็นเงินของตัวเองนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวกับอะไรกับบริษัทสามารถที่จะทำได้ว่าวันนี้มันคือ emergency หลายเรื่องของทางประเทศไทยถึงแม้ยังไม่ได้เกิดล็อกดาวน์แบบ official หรือว่าเป็นทางการก็คือ1ล้านกล่องอาหารค่ะที่แอนนั้นจะสามารถ deliver ให้กับทุกคนได้ในส่วนของตัวที่เป็นผู้ป่วยนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เรามีร้านอาหารที่มีอยู่คือเป็นร้านอาหารส่วนตัวน่ะของดิฉันเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวร้านอาหารไทยร้านอาหารจะเป็นตัวจีนนะคะตัวของแถบอีสานหน่อยนะคะแต่ว่าคืออะไรที่มันรสจัดมากคือทานไม่ได้อันนี้เข้าใจนะคะแล้วก็คือติ่มซำทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็คือว่าวันนี้คือทุกคนฟังเรียบร้อยแล้วนะคะทำอะไรกันตอนนี้คือทำกันได้รีบทำให้เร็วที่สุดสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ดีที่สุดก็คือว่าทำอาหารทั้งหมด1ล้านกล่องแล้วส่งให้กับโรงพยาบาลสนามนะคะผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สิ่งที่เราทำได้พวกคิดคำนวณมาพอสมควรแล้วว่า1ร้านเนี่ยคือก็ต้องทำประมาณ 1,500 กล่องถึง 2,000 กล่องต่อวันแล้วคือทำเป็นระยะเวลาทั้งหมด5เดือนถึงจะได้1ล้านกล่องนะคะอันนี้ก็คือว่ามอบให้จากใจแอนจริงๆแล้วก็คืออันนี้คือเป็นส่วนตัวนะคะที่สามารถทำอะไรได้แล้วต้องรีบทำเพราะพอเวลาเราดูทีวีจอทีวีเราแล้วทุกวันเนี่ยสถานีข่าวเราแล้วทุกวันแล้วคือไม่สบายใจเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าใครทำอะไรได้ทำเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยเราทำสดใหม่ทุกวันแล้วก็คือส่งให้พวกคุณเลยนะคะโดยที่เราจะเริ่มกันตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยฉะนั้นเนี่ยคือทีมงานทุกคน JKN เกือบพันชีวิตนะคะรับทราบตรงจุดนี้ว่าดิฉันสั่งงานตรงนี้เลยว่าหยุดทุกอย่างตอนนี้คือทำอาหารส่งผู้ป่วยก่อนหยุดทุกอย่างร้านอาหารคือไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแล้วคือถ้าจะต้องปิดร้านเพื่อที่จะต้องทำอาหารจำนวนทั้งหมด1ล้านกล่องนี้ให้ทันส่งวันละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 กล่องต่อวันต่อร้านอาหารเนี่ยแล้วทั้ง5ร้านเนี่ยนะคะรวมกันเนี่ยนะคะจึงได้บอกว่าประมาณ 200,000 กล่องต่อเดือนเนี่ยแล้วเป็นจำนวนทั้งหมด5เดือนคุณทำเดี๋ยวนี้คุณหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้คือดิฉันไม่ต้องการรับเงินจากลูกค้าใครๆใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วสำนักข่าวของเราที่ตัว JKN 18นะคะซึ่งก็คือช่อง18ที่ทางเราเป็นเจ้าของเนี่ยก็ขอเป็นส่วนกลางเป็นสื่อกลางซึ่งทุกคนเข้าไปได้ใน Facebook นะ JKN 18 Facebook อันนี้นะคะจะเป็นตัวกลางแล้วกันว่าท่านรับอาหารแล้วครบจริงหรือไม่อาหารนะคะมีคุณภาพดีครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหรือไม่ช่วยกันรีพอร์ตกลับมานะคะแอนอยากจะทราบด้วยเช่นเดียวกันว่าทุกคนทำหน้าที่เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคนขนส่งของนะคะคนที่ทำในครัวตลอดจนสำนักข่าวคือขอเป็นอะไรที่เป็นส่วนกลางนะคะที่ทำให้ทุกคนนั้นสามารถคอมมูนิเคทกับเราได้ว่ารับแล้วดีแล้วแล้วคือขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยกันด้วยร่วมด้วยช่วยกันค่ะส่งกันเข้ามาที่ Facebook ว่าครบแล้วหรือยังได้แล้วหรือยังนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาที่ JKN 18และหน่วยงานของเราคือ24ชั่วโมงอยู่แล้วสำนักข่าวเราเปิด24นะคะก็จะเป็นการบอกว่าใครได้รับแล้วใครยังไม่ได้รับมีเหตุการณ์อะไรที่ไปสตั๊กอยู่ตรงไหนหรือว่าไปติดตรงไหนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหน่วยงานไหนก็แล้วแต่โรงพยาบาลสนามหรือที่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้เราเป็นส่วนกลางในการที่จะส่งอาหารแล้วก็คือว่าไปหาผู้ป่วยได้ซึ่งแน่นอนนะคะว่าแต่ละร้านก็ต้องรู้ด้วยนะว่าเขาทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้วิโอลินอันนี้คือเป็นวิตามินรวมดิฉันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศฟรีอีกเหมือนกันหลายคนฟังปุ๊บคือเขา sacrifice ชีวิตคือเขาสังเวยชีวิตเนี่ยในการทำงานแล้วก็คือติดโควิดเขาก็ยังต้องไปทำงานต่อแล้วเขาก็มีครอบครัวในการที่ต้องไปดูแลแล้วทำไมเขาจะต้องมาเสี่ยงกับชีวิตขนาดนี้อะไรที่ทำได้วิตามินแบบนี้เอาไปทานกันคนละ1กระปุกเลยนะคะจะทำคุกกี้น้องแองเจิลของลูกสาวนะคะติดเป็นสัญลักษณ์แล้วก็คือน้องวาดระบายให้คุกกี้อีก1ล้านชิ้นค่ะใหญ่ๆเลยแล้วก็คือส่งไปให้กับผู้ป่วยทุกคนนะคะแต่คือขอเรียงลำดับนะว่าขอเป็นอาหารก่อนแล้วก็คือให้วิโอลินก่อนและส่วนน้ำดื่มซึ่งก็คือจะเป็นภาพวาดของลูกชายเนี่ยนะฮะส่งไปให้ตลอดจนตัวคุกกี้นะคะซึ่งวาดแบบเป็นลูกสาวเนี่ยส่งไปให้อยากจะให้รู้ว่าเด็กๆและครอบครัวดิฉันแล้วก็คือทุกคนของ JKN รู้แล้วเลิฟอยู่ทุกคนค่ะประเทศไทยอยากให้ทุกคนนะคะ
หายป่วยแล้วก็แข็งแรงเร็วที่สุดตอนนี้คือประเทศชาติบ้านเมืองต้องการพวกคุณทุกคนฟังดิฉันแล้ววันนี้ร้านอาหารทุกร้านพรุ่งนี้ขอทำเดี๋ยวนี้และคือใส่กล่องซีโออะไรให้เรียบร้อยจะได้รู้ว่ามาจากใจเคนและคือทุกคนจะได้รู้ว่าอันนี้คือของจริงไม่ได้ถูกอ้างอิงโดยใครอะไรต่างๆนะคะและคือทำสดทุกวันส่งให้ทุกที่โรงพยาบาลสถานที่ใดนะคะขึ้นชื่อได้ที่ JK TV ขอความกรุณาตรงจุดนี้ด้วยว่าแอนนึกไปถึงมูลนิธินะคะเด็กๆมูลนิธินะคะคนพิการนู่นนั่นนี่เพราะว่าเอาเข้าจริงๆนะตอนนี้พอเวลาทุกคนน่ะลำบากต้องอยู่ที่บ้านและคือแทบไม่ได้ทำอะไรได้มากไปกว่าการที่ว่าต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวแอนคือขอให้ออนท็อปไปอีกนะคะก็คือว่าจะมีอาหารที่เป็นทั้งอาหารสดและอาหารแห้งไปยังมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะเพื่อให้เขาโดยเฉพาะเด็กๆการศึกษาแล้วก็คือเด็กกำพร้าทุกคนเลยที่ได้ก็คือว่าจะได้อาหารจากทางเจเคนไปจากทางตัวแอนไปนะคะที่ทำทุกวันแล้วก็คือมีขนมที่เราทำขึ้นมาแล้วก็คือเป็นเจ้าของเองนะคะอย่าง Two Fit Me Voice ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมีโรงงานอยู่ที่สระบุรีปราจีนขอให้ปิดโรงงานในการรับออเดอร์ทุกอย่างไม่ทำการค้าใดๆทั้งสิ้นละค่ะผลิตให้กับทุกคนอย่างเดียวเลยค่ะผลิตให้กับทุกมูลนิธิผลิตให้กับเด็กทั่วประเทศไทยผลิตให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศผลิตให้กับบุคลากรทั้งประเทศดิฉันทำให้ไม่อั้นขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติขอให้พระคุ้มครองทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ